ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราแปรปรวนหลายพื้นที่ฝนตกหนักครับส่งผลดีต่อบางพื้นที่นะครับแต่ว่าส่งผลร้ายต่อบางพื้นที่เพราะว่าบางพื้นที่นั้นไปเลี้ยงปลาไว้ริมแม่น้ำนี่ฮะแม่น้ำป่าสากักก็เกิอดอาการนกน้ำตายลอยเป็นแพร่ครับเกษตรกรต้องทำใจขายปลาก่อนกำหนดครับสำหรับปลานิลปลาทับทิมที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในกระชังตามลำน้ำแม่น้ำป่าสากัก ในอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีกว่า20กระชังมีอาการเกิดนอกน้ำขาดออกซิเจนร้อยตต้เกลื่อนครับทำให้ผู้ประกอบการเลี้ยงต้องเร่งจับปลาขายก่อนกำหนดซึ่งพอรู้ข่าวก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อปลากันที่หน้ากระชังเป็นจานวนมากครับรวมถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงด้วยกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบอกว่าต้องทําใจจําใจขายปลาทั้งที่เหลืออีกแค่เดือนเดียวก็จะจับปลาขายได้แล้วแต่ปลากลับมานอกน้ําเสียก่อนครับ ราคาก็จะตกอะคุณ